โอ้โหมาเลือดวายโอ้โหเยอะแยะเลยนี่เจ้านี่อ่ะตะกอนไม่มีแต่มะเหลียวในบ่หันนะมีคนเอากินพวกปลูกมือนะอาจารย์นี่ครับพอปลูกมือแล้วอันนี้กอมันใหญ่ไม่เป็นไรตัดกินเลยอันนี้ไว้ผ่านได้ไงไว้ผ่านแค่นี้พอเดี๋ยวจะตั้งลูกหน่อยอาจารย์ครับผมครับผมนี่หมดละเท่าไหร่ไปหมกไฟก่อนต่ำวันนี้จะได้กินวายเนาะแค่กระติกเติมสิร้อนออกมาจะออกเลยหนุ่มมันอ่ะเอาแต่มันพริกเนื้อปลูกกินที่เขาปลูกที่เขากินกินที่เขาปลูกที่เขากินนั่นห้องบัดดองไปเสาะที่อื่นละเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงสมมุตินะมาแล้วในของป่านี่นะสมมติว่าของป่าเนี่ยไปเสาะเนื้อป่าในบ่มีอะมาแล้วไปเสาะเป็นวันสองวันก็ไม่เจอละอันนี้เขาปลูกไว้นี่นะปลูกเขาปลูกนี่นี่รอบบานผมก็ปลูกวนาเกษตรก็ปลูกอยากให้กินอีกอย่างก็มีไว้ละมีละอยากให้กินดอกตั้งก็มีอยากให้กินยอดวายก็มีอยากให้กินนี่จึกนี่ก็มีไว้ละที่เขาปลูกตอนแรกเนาะพอเขาอยากกินก็ตัดกินพอเขาอยากขายก็ตัดขายตอนแรกนี่ก็เขาปลูกอีกอย่างก็บ่งามละลิ้นมันก็เสียละเขาก็ปลูกหวายปลูกดอกตั้งปลูกนี่เตียงเนี่ยพอมันโตมากขึ้นมากขึ้นมากก็พอมันขึ้นก็มันชุ่มเย็นดีละมาแล้วนี่นะเดี๋ยวปลูกนี่แล้วปลูกพวกนี้นี่ขายได้ก่อนครับมันก็คือมันมีผลผลิตแล้วแต่มันไม่มีที่ขายนั่นอ่ะยังไม่มีที่ขายมาแล้วนี่นะมันก็เป็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นปัญหาทีนี้